ทีนี้พาไปเลยที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะเขาเปิดงานมหกรรมซีฟู้ดซ่องเล่เอาไทยแอนด์อันดามันนะคะโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองตายเชื่อมโยงกันค่ะลูกค่ะเทบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาหรือว่าสวนสาธารณะขู่ห้าสวรรค์จังหวัดพัทลุงค่ะนางสาวซ้อนอารมณ์นะคะสงสมพันธ์ในอำเภอเมืองพัทลุงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมซีฟู้ดซ่องเล่อ่าวไทยแอนด์อันดามันโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองตายเชื่อมโยงกันค่ะลูกค่ะโดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุงส่วนราชการทีมเซลแมนผู้ประกอบการแล้วก็สื่อมวลชนได้เข้าร่วมค่ะงานมหกรรมซีฟู้ดซ่องเล่อ่าวไทยแอนด์อันดามันค่ะเขาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงผลผลิตอาหารทะเลและก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนืองนะคะให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคนักท่องเที่ยวและก็รวมถึงบุคคลทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนเหนือเคหนองด่างกุ้งซ้ำน้ำผัดลุงหน้าที่กุ้งนี่ต้องบอกว่าเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ปลากระพงเข็มสุ่งคล้าปลากระป๋องตรังคือโป๊ะผู้เก็ตลูกชิ้นปลานครซีแล้วก็ผัดไทยห้อยทอดผังงาเป็นต้นค่ะเล้งเลยน้ำลายนี่โยยเลยนะคะโดยการจัดงานท่อนนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากทีมเซลแมนจังหวัดพัทลุงแล้วก็พาณิชย์จังหวัดภาคใต้11จังหวัดค่ะกำหนดที่จะจัดขึ้นนะคะงานนี้เนี่ย5วันนะคะพี่สาวนุ่ยระหว่างวันที่6ถึง10สิงหาคมนั่นเองค่ะในงานก็จะมีบูธจำหน่ายสินค้าทะเลนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องรวม40คูหาเลยนะคะมีนิทรรศการแสดงเรื่องราวอาหารทะเลภาคใต้กิจกรรมเจรจาการค้า Business Matchingจากคู่ค่ะแล้วก็นักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดตลาดขาส่งขาปลีกผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งออกเพิ่มโอกาสทางการตลาดขยายช่องทางการค้าให้แก่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อป SME นะคะแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารทะเลสดแล้วก็แปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันด้วยค่ะเห็นอาหารไม่ได้นะคะเหนื่อยเลยพุงร้องเลยค่ะทีเดียว